สวัสดีแฟนๆราชาโลกพิสูงทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาไขาข้อข้องใจมังหลายคนก็อาจจะสงสัยหรือเปล่านะครับว่าระหว่างนิยายกับทางอ่านิยายเว็บไอ้นิยายหนังสือสอนักพิมพ์สยามมิเตรอร์กับนิยายที่มันแปลเว็บนะครับมันนี่ทำไมมันถึงมีสำนวนแปลโดยเฉพาะชื่อของตัวละครที่มันแตกต่างกันเสียและเกิดนะครับวันนี้ผมก็จะมาไขาข้อข้องใจให้ซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายคนนะครับ ก็ไม่ได้มีข้อเข้าใจอะไรนะบางคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นั่นเองว่าแท้จริงแล้วนะครับเอ้ยทาไมนี่ทางราชันโลกพิศวงนะครับมันถึงมีสำนวนแปลที่แตกต่างกันซึ่งแต่เดิมนะครับราชันโลกพิศวงนี่มันแต่งโดยคุณผมจะเรียกคุณปลาหมึกเลยกันอ่ะโดยที่ชื่อของเขาครับก็คือคุณปลาหมึกที่รักการดำน้ำําแล้วก็ดำได้มาอ่านำมาแปลไทยนะครับทางฟิกชันล็อกนะ ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าลิขสิทธิ์ของฟิ c ชั o นล็อกที่คนที่เอามาแปลคือเขาซื้อมาอย่างไงเพราะว่าเห็นเขาไปทำพาร์ทเนอร์กับทางาเจ้าของเว็บที่น้นแลวนิวนววยายต้นฉบับที่เป็นภาษาจีนลงแล้วเขาทำสัญญาอย่างที่แบบสามารถเอานิยายในเว็บนั้นมาลงได้ทุกทุกอันเลยเหรออันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าที่ผมรู้แน,น่ๆก็คือว่าลิขสิทธิ์ระหว,ว่างนิยายกับทาง ไอ้นิยายเว็บกับทางนิยายที่มันเป็นหนังสือนะมันต่างกันแน่นอนนะครับเพราะว่าลิขสิทธ่านิยายเว็บกับนิยายที่เั็นทาเป็นหนังสือต่างกันนะครับก็คือว่าทางสยามอิเตอร์ก็ดิขสิทิ์ในการทาหนันสหงนสือไงก็ไม่สามารถทําเป็นแบบนิยายเว็บได้ส่วนทางนิยายเว็บนะครับ <c oughs> ก็ไม่สามารถทําเป็นหนังสือได้เช่นเดียวกันนะอ่ะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทําไมอ่าอ่าทำไมชื่อตัวละครหรือแม้กระทั่งอ่าเนื้อเรื่อง ซึ่งไอพูดเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้ครับก็คือมันแล้วแต่สํานวนแปลสําหรับสํานวนเลยนะว่าทําไมอา่ามันถึงแปลออกมาอย่างนี้ก็คือว่าแล้วแต่แบบความเก่งกาจนะครับของผู้แปลหลังจากที่ผมได้อ่านทั้งทาง,ทางอา่าเว็บแล้วก็ทางนิยายหนังสือนะครับผมบอกเลยว่าผมชอบแบบแปลแบบหนังสือมากกว่านะเพราะว่ามันดูสํานวนแบบสรวยแล้วมันก็ดูแบบคล่องปืออ่าพูดอย่างนี้แล้วกันมันดูแบบไม่มีอะไรติดขัดแบบเอ๊ะแบแบนิยาย แต่ว่าเรื่องชื่อของตัวละครนี่หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมชื่อของตัวละครนี่ก็คือตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันมันมันขึ้นอยู่กับตัวสําหรับสํานวนว่าทางผู้แปลเน่ะเขาเน่ยอยากจะแปลมาแบบไหนนะครับแต่ว่าทางชื่อของตัวละครนี่หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตัวละครนี่มันถึงมีความแตกต่างกันจังเลยเรื่องชื่อของตัวละครผมจะมาไขข้อข้องใจง่ายๆครับต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าคนที่เขียนนี่เขาเป็นคนจีน แล้วชื่อตัวละครนี่ครับมันเป็นชื่อของทางพวกโซนยุโรปหรือก็คือชื่อของฝรัง่งคนจีนนะครับมาเขียนชื่อของฝรัง่งเขานนก็ต้องเขียนเป็นภาษาจีนก็คือตัวจีนที่คุณเห็นนะ่ะเออก็คือมันเป็นชื่อของฝรั่งนะครับแต่มันเป็นชื่อของที่ที่คนจีนนะ่ะทำเป็นตัวอักษรและเขียนออกมาผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยใน,นยหน้าจอนะครับคํานี้ครับคำว่าต้าเว่ยต้าเว่ยนี่มันแปลว่าเดวิดอ่าเดวิดนะคนที่มีชื่อว่าเดวิดนะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ในอ่า หนังสือจีนนี่เขาก็จะเขียนเป็นต้าเว่ยถูกไหมอ่าคนที่มีชื่อว่าเดวิดของฝรั่งพอมาเป็นชื่อภาษาจีนนะครับก็เรียกว่าต้าเว่ยและผลจะพูดอะไรครับถ้าเกิดว่าคุณน่ะไปอยู่กับคนจีนนะครับถ้าคุณเรียกเดวิดนี่เขาอาจจะไม่รู้นะว่าหมายถึงใครคุณต้องเรียกว่าต้าเว่ยครับเขาจะรู้ว่าชื่อนี้มันคือเดวิดอ่าแต่คําว่าเดวิดนะครับที่มันเป็นต้าเว่ยนี่ที่เรารู้ได้ว่ามันแปลว่าเดวิดนะครับเพราะว่าคำว่าต้าเว่ยที่แปลว่าเดวิดนี่มันอยู่ในอ่า พจนานุกรมอ่าที่คนจีนนะ่ะรู้อยู่แล้วก็คือมันเป็นคาที่ถูกบัญญัติในพจนานุกรมอะแต่ถ้าเกิดผมถามีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าคําว่าต้าเว่ยมันไม่ถูกบัญญัติในพจนานุกรมว่ามันแปลว่าเดวิดแล้วคุณลองจินตนาการว่าคาว่าต้าเว่ยแปลไปชื่อฝรั่งอะคุณจะแปลว่าอะไรผมรู้เลยครับว่าบางส่วนอะทุกคนน่มันมันมันจะไม่แปลว่าเดวิดแน่นอน อย่างผมเนี่ยเป็นต้นนะครับทันทีที่ผมเรียนผมเรียนภาษาจีนนะบอกไว้ก่อนทันทีที่ผมเรียนภาษาจีนนะครับผมเห็นคขา่าต้าเว้ยครั้งแรกแลวผมไม่ได้ดูคําแปลนะผมก็ไม่ได้คิดว่าไอ้คาแปลมันจะแปลว่าเดวิดนะบอกไว้ก่อนซึ่งก็คล้ายๆกันครับก็คือว่าถ้าเป็นไปนชื่อนะครับที่อยู่ในรากศัพท์นะครับของจีนก็คือแบบว่ามีชื่อที่ระบุไว้อย่างชัดเจนเลยในอ่าพจนานุกรมอะไรประมาณนี้มันก็จะง่ายครับในการแปลนิยายเรื่องนี้เพราะว่านิยายเรื่องนี้จะเขียนชื่อเป็นตัวภาษาจีนอ่าและคอแปลมา ก็จะเป็นชื่ออังกฤษแบบที่มีในพจนานุกรมเลยแต่ถ้าเกิดว่าอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นชื่อที่มันไม่มีอยู่ในพจนานุกรมอ่ะอคนจีนนะครับเขานั้นก็จะพยายามเอาตัวอักษรจีนที่มันออกเสียงนะครับที่มันออกเสียงต่างๆอะ่ะมาเขียนลงไปเป็นชื่อคนนะครับและถามว่าไอ้ชื่อทีอ่ทางคนจีนเขียนมานั้นนะ่ะทางฝรั่งหรือทางนักแปล ก็ไม่รู้นะครับว่าเจตนาที่เขาเขียนมานะ่ะเขานั้นอยากจะเขียนคําว่าอะไรอ่ะมันก็เลยเป็นที่มานะครับของการแปลที่สำเนียงแตกต่างกันเลยนะทั้งทางฝรั่งนะครับในแฟนดอมนี่ก็แปลแปลแปลภาษาจีนที่เป็นชื่อตัวละครจากโซนยุโรปอ่ะให้แปลเป็นภาษาอังกฤษซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่แปลอังกฤษนะครับมันแปลตามตรงตามความต้องการที่ทางผู้เขียนนะ่ะอยากจะสื่อหรือเปล่าผู้เขียนที่เป็นคนจีนอยากจะสื่อหรือเปล่านะครับและในทางกลับกัน นักนักแปลคนไทยนะครับทั้งในเว็บฟิกชันล็อกหรือแม้กระทนนั่งในหนังสือสารพิมพ์นี่เขาก็แปลมาจากชื่อของภาษาจีนซึ่งภาษาจีนนั่ะมันก็เขียนเป็นแบบตัวจีนนะแต่ว่ามันเป็นชื่อของคนอังกฤษอ่ะคุณลองคิดดูว่ามันจะแปลออกมาเป็นยังไงอ,อ่ะอ่ะผมยกตัวอย่างตัวละครหนึ่งครับพาเลสโซโลอาสเตอร์ซึ่งพาเลสโซโลอาสเตอร์นะครับนี่คุณอ่านตามผมนะ นี่คือชื่อตัวจีน,นะครับของพาเลสโซโลอาสเตอร์ที่นักเขียนชาวจีน,นะครับเขานั้นได้บัญญัติขึ้นมาซึ่งเจตนาที่แท้จริงนะครับว่าเขานั้นต้องการเขียนตัวอักษรน,นั้นน่ะเป็นตัวอะไรก็อาจจะไม่มีใครทราบแน่ชัดเอาละครับเราอมาฟังชื่อของพาเลสโซโลอาสเตอร์ในเวอร์ชันจีนกันดีกว่าเวอร์ชันต้นฉบับนะครับว่าแท้จริงนวมันออกเสียงยังไงอ่ะฟังพาเลสโซโลอาสเตอร์อีกที พาเลสโซโล亚ส,สเดถ้าเกิดว่าเขาเขียนมาเป็นอย่างนี้คุณลองคิดดูครับมันจะแปลว่ายังไงอ่ะแล้วนี่ก็จะเป็นนะครับไขข้อข้องใจว่าทำไมนิยายนะครับมันถึงมีชื่อที่แตกต่างกันอ่ะผมว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพูดกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ